สินห่วงใยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์ต่างๆล่าสุดธนาคารได้จัดทำโครงการออมสินห่วงใยระยะที่2โดยธนาคารออมสินร่วมกับกรุงเทพมหานครและบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนจัดทำกล่องออมสินห่วงใยนี้ขึ้นมาโดยมีคุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคุณวิชัยกุลสมภพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนพร้อมด้วยธนาคารออมสินร่วมมอบกล่องออมสินห่วงใหญ่จำนวน 1,000 กล่องณบริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนกล่องออมสินห่วงใหญ่หรืออาหารแห้งเพื่อดำรงชีพจำนวน 30,000 กล่องจะถูกส่งมอบณพื้นที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร3แห่งได้แก่สำนักงานเขตหลัก4เขตจอมทองและศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตพระนครรวมถึงพื้นที่หน้าสาขาของธนาคารออมสินอีก7แห่งได้แก่สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาดอนเมืองสาขาคลองจันทน์สาขามีนบุรีสาขาราชบูรณะสาขาตลิ่งชันและธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในขณะนี้นายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคมเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและเปิดเพจ Facebook ออมสินห่วงใยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 และพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากสถานการณ์ต่างๆโดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นมันก็ยังช่วยได้เป็นเดือนอ๋อชั่วโมงนี้ก็หากินลำบากขอบคุณนะครับที่ออมสินเขามาช่วยดูแลพวกผมก็ดีใจเพื่อมิตินะคะขอบคุณมากค่ะก็ดีใจที่เขาให้ค่ะเพราะช่วงนี้ต้องช่วยกันเราก็เป็นลูกค้าตั้งแต่เล็กเลยอ่ะในทุกปัจจุบันก็ดีค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม